สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้มีงานอะไรพี่วันนี้มีงานPanda Rider Adventure Camp Family Day 2020ครับเป็นการฝึกใช้ทักษะนะครับดับเครื่องจะบาลานซ์รถให้ช้าที่สุดไหลลงพื้นใครช้าที่สุดชนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำไมมาช้าครับน้องฝนอ้อนฮะเลยต้องอยู่คุยกับน้องฝนนิดนึงอยากดูครับนิดนึงครับได้ได้เฮ้ยใครมึงจัดรถไปวะมึงแกล้งกูวะเนี่ยดูดิไม่ต้องขี่แล้วเนี่ยกูแจมไปหาแจมไปหาเอาขายจริงเลยขายจริงใช่เหรอเหรอเลยเป็นไงพี่เมื่อกี้คือพอมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเรารู้หลายๆอย่างนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสำคัญที่สุดก็คือรถต้องพร้อมด้วยอย่างเมื่อกี้ที่ผมเข้ามาไปทั้งหมดเนี่ยก็คือมันมีหลายอย่างมันมีหลายหลายอย่างโอ้โหแต่หนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือโอ้นี่ไงแบบนี้เลยครับหนึ่งในนั้นก็อย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เนี่ยข้างๆพี่เพื่อนนี่ก็สภาพเมื่อกี้เลยใช่ไหมพี่อารมณ์นี้เลยก็คืออย่างที่พี่จิตสอนนะฮะล้อหลังทอร์กมันสูงล้อหน้ามันไม่มีทอร์กคันเร่งเกินก็เลยเข้าเมาแมนไปนะฮะวันนี้ผมมาสายรูปผมน้อยอยากมีรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะรูปแบบเยอะๆเยอะๆเป็น10รูป20รูปอย่างเงี้ยมันก็เท่านั้นไงแต่ถ้าเกิดเป็นรูปของไฮไลท์เนี่ยรูปเดียวเลยเอาให้โลกจำยังไงเขาก็ลงยังไงโลกก็ต้องจำเราเลยต้องทำแบบนั้นอย่าทำมากแล้วกันหน่อยเสื่อมแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้กิจกรรมวันนี้สนุกมากเละมากค่ะมีหลายสเตจเลยค่ะแล้วก็ในทีมก็ให้มิวลงคนเดียวเลยเช่นคนนี้เป็นต้นลงด้วยครับลงด้วยทีมเราทำได้ดีมากค่ะน่าจะได้ที่หนึ่งค่ะวันนี้ดูน่าจะชนะทีมมีเดียค่ะมั่นใจพี่เอกวันนี้ทีมนู้นเขาบอกจะชนะทีมสื่อเราทีมไหนครับที่ไหนไม่ที่ไหนคือสีเหลืองอ่ะคือต่อให้ชนะก็สละสิทธิ์ได้ทำไมจะขอดูรางวัลก่อนบอกสั้นๆเลยเป็นบัตรรางวัลที่หนึ่งเป็นบัตรบัตรอาบน้ำที่ฟาร์มจระเข้ไม่ใช่ที่เด็กทิปเวอร์เชอร์อันนี้น่าจะเป็น500บาทต้องซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า200,000ส่วนลด500บาทใช่งานวันนี้คืองาน Panda Rider Adventure Camp Family Day 2020คือเป็นงานที่รวมนักเรียนจาก Panda Rider Adventure Camp 1 Camp 2 Camp 3 Camp 4มารวมตัวกันปาร์ตี้ปิ้งย่างจัดกิจกรรมขี่รถเล่นกันขำๆขี่รถเล่นกันขำๆเป็นไรพี่คัดไม้ครับคัดไม้แค่นั้นเองก็ขำๆขี่รถเล่นกันสนุกแล้วก็มีการแข่งกีฬาสีกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะกลับไปที่พักผ่อนแล้วก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วก็มาปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำตอนนี้ทางรถตู้จาก FHM FBO FBI กำลังมาทุกอย่างมาที่งานนี้ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันขออนุญาตครับครับเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กันริมน้ำใช่ไหมไอ้ริมสระใช่ไหมครับ
บูธอย่างนี้ไปล้างที่สระได้ไหมครับก็แล้วแต่ครับพี่แล้วพี่ดูทุกคนโดยเฉพาะคนนี้ดูดิโอ้โหพี่เต๋ามีแคมห้าไหมเนี่ยส่วนแคมห้าเนี่ยปีหน้าเดี๋ยวขอประชุมกับทีมงานกันอีกหน่อยว่าจะมีหรือเปล่าเนาะอาจจะมีหรือไม่มีเดี๋ยวแจ้งข่าวคือความเห็นส่วนตัวผมอะคือแบบมันเป็นงานที่ดีมากอะแล้วจัดมา4ครั้งแล้วผมว่ามันแบบได้ความรู้ได้ประโยชน์มากๆควรจะมีครับอันนี้ความเห็นแบบจากใจจริงเลยครับครับ